ทำใจลำบากเทรนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในพิธีอำลาคล็อกมีคลิปกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 12 นาฬิกา 2 นาทีเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาลิเวอร์พูลถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ในพิธีอำลาเจอร์เก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมหลังมีความผูกพันกันมายาวนานสำหรับเทรนสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างชัดเจนในยุคของคล็อปหลังทั้งคู่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2015พร้อมตำแหน่งใหม่อย่างอินเวิร์ดฟูลแบ็คพร้อมได้โอกาสขึ้นมารับตำแหน่งรองกัปตันทีมในซีซั่นนี้ด้วยและเมื่อวันที่19พฤษภาคมคล็อปได้ลงคุมลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยเกมเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะวูลฟ์แฮมตัน 2-0 ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์ปิดซีซั่น 2023-24ซึ่งหลังเกมดังกล่าวสโมสรก็ได้มีการจัดงานอำลาเฮดโค้ชวัย56ปีรายนี้ต่อด้วยซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลวีวูลแฮมตันวันเดอเรอร์แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเตนเมย์19/2024ลิเวอร์พูลเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนเอมเบรเซสเมเนเจอร์ฮุยเกนคล็อปอัฟเตอร์บีอิงซับสติติวรอยเตอร์ฟิลโนเบิร์ง EBITORIAL USE ONLY โดยระหว่างงานอำลาดังกล่าวเทรนซึ่งให้สัมภาษณ์ขอบคุณคล็อปมาตลอดรวมถึงมีรายงานว่าคุณแม่ของเขาได้ขอบคุณเฮดโค้ชรายนี้ด้วยตัวเองก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ผมแทบไม่ได้ร้องไห้เลยในปีนี้ดังนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีความหมายสำหรับผมและสโมสรมากแค่ไหนใครกระดับผมขึ้นมาทั้งในฐานะคนและนักเตะเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไม่สามารถขอบคุณได้มากพอเขาทำให้ความฝันของผมเป็นจริงดาวเตะวัย25ปีกล่าวถึงความรู้สึกเช่นเดียวกับเฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลซึ่งได้ย้ายมาอยู่กับหงแดงเพราะคล็อปยอมทุบสถิติโลกกองหลังดึงตัวเขามาร่วมทีมเมื่อปี2018ก็เข้าไปสวมกอดเทรนเนอร์รายนี้และมีการเสียน้ำตาในการต้องแยกกับนายใหญ่รายนี้ขอบคุณคลิปจาก @samuilfc และ @cloforlic มหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 15 นาฬิกา 21 นาทีโฆษกมหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าเผยปกครองดำเนินการแก้ไขใช้การได้ตามปกติแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ในช่วงเช้าวันนี้วันที่20พฤษภาคมสื่อมวลชนได้รายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.และพบว่าระบบการรับสมัครมีความล่าช้านั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานดูแลเรื่องการรับสมัครไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกรมการปกครองมีการมอนิเตอร์การดำเนินการโดยตลอดและเมื่อพบปัญหาได้เข้าดำเนินการแก้ไขทันทีและขณะนี้โปรแกรมสำหรับการรับสมัครสว.สามารถดำเนินการได้เป็นปกติแล้วกรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่ากรณีโปรแกรมสำหรับเลือกสว.เกิดความล่าช้าไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบล่มแต่เนื่องจากจำนวนเอกสารที่ผู้สมัครนำมามีจำนวนมากในช่วงเวลาเปิดการรับสมัครและมีไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ที่ต้องมีการจัดเก็บประกอบกับในช่วงดังกล่าวมีการเปิดให้บริการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศจึงทำให้มีการอัปโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พร้อมกันทำให้เกิดความล่าช้าสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นกรมการปกครองได้ปรับปรุงโปรแกรมลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลง
และดำเนินการขยายช่องทางสื่อสารจากภูมิภาคเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองทำให้ระบบกลับมาทำงานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องน่ารักจิตใจดีตรงๆรับคบสาลี่ขอยังไม่ระบุสถานะขอบคุณพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่สนใจอดีตบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 14:54 น.น้องน่ารักจิตใจที่ดีพ่อแม่น้องด้วยได้ไปอยู่จุดที่มีความสุขมากตรงๆรับคบสาลี่ขอยังไม่ระบุสถานะขอบคุณพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่สนใจอดีตน้องอายุ20ต้นๆแต่ความคิดผู้ใหญ่มากถึงจะมีภาพว่าพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกธรควงนักร้องสาวรุ่นน้องสาลี่สมวิมาลาณอุบลหรือสาลี่เดอะสตาร์ไปเที่ยวฮ่องกงแต่ทั้งคู่ยังไม่เคยออกมาบอกถึงความสัมพันธ์ใดๆล่าสุดนักแสดงหนุ่มมาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องกลิ่นมาลีที่อาคาร GMM Grammy Place หลังเสร็จพิธีผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยตรงๆเผยว่ายอมรับว่าคุยกับน้องอยู่ศึกษากันอยู่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่เราต้องศึกษากันไปคุยกันมาสักพักแล้วครับเรื่องว่าคลิกแค่ไหนเราก็ยังไม่อยากบอกขนาดนั้นแต่สำหรับผมรู้สึกโอเคและมีความสุขมากๆและตัวน้องเองก็มีความสุขมากๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ณปัจจุบันนี้อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากที่จะคบกับคนนี้สิ่งหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วมีจิตใจที่ดีรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยซึ่งเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราได้ไปอยู่ณจุดนั้นมันมีความสุขมากๆและเป็นจุดที่มันจะดีแน่ๆเราเลยแฮปปี้ที่จะเดินไปเรียกว่าชนะใจครอบครัวแล้วด้วยไหมผมยังพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นเพราะส่วนตัวผมก็ยังต้องพิสูจน์อะไรอีกหลายอย่างต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน้องด้วยขอบคุณน้องด้วยที่ไม่ได้ตัดสินผมจากข่าวได้คุยกับน้องไหมหลังจากเป็นข่าวด้วยกันไม่ได้คุยเจาะลึกขนาดนั้นเราก็ไปทำบุญไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเสียหายแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่น้องด้วยเราไม่ได้ไปกันแค่สองคนมีคุณแม่น้องไปด้วยหลังจากเปิดตัวกระแสโดนวิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันไม่ได้เปิดตัวแต่ผมไม่ได้ปิดมากกว่าคุยก็คือคุยคบก็คือคบแต่สถานะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนหรืออะไรในทุกสถานะเราก็คงมาอัปเดตกันเรื่อยๆกับแฟนคลับผมก็ได้คุยบ้างถ้าผมรักใครเขาน่าจะยอมรับและรักในสิ่งที่ผมเป็นไม่ใช่ว่าผมคุยกับคนนี้แล้วไม่ชอบผมเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ผมอยากให้เขาเข้าใจผมและรักในสิ่งที่ผมเป็นมากกว่าสาลี่กดดันไหมเป็นข่าวกับเราเขาไม่กดดันอะไรเลยเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากๆเขาเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเขามองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าเพราะสุดท้ายผมไม่สามารถแคร์คนทั้งโลกได้ในอนาคตก็ใช้ชีวิตอยู่แค่สองคนเท่านั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของคนสองคนเราบอกว่าเรื่องของข่าวในอดีตของเรามันทำให้เราไม่มั่นใจอะไรหลายอย่างแสดงว่าข่าวในอดีตของเราทำให้สูญเสียความมั่นใจบางอย่างไปตอนแรกมันก็มีแต่ผมต้องขอบคุณทางครอบครัวของน้องที่ไม่ตัดสินผมจากข่าวที่ผ่านมาผมไม่ได้คิดว่าจะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นว่าผมเป็นแบบไหนแต่ณตอนนี้กับตัวน้องและครอบครัวน้องเป็นสิ่งที่ผมอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นประเด็นในอดีตตัวเขาก็ไม่เคยถามมันทำให้ผมสบายใจมากๆมันเป็นการสบายใจหลายอย่างสบายใจที่ได้คุยกับน้องเราว่างเราก็เจอกันเพราะต่างคนต่างทำงานคิดว่าจะบอกเมื่อไหร่ว่าเราคือแฟนกันสถานะยังบอกไม่ได้ขนาดนั้นยังไงเราก็ต้องศึกษากันไปมันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องศึกษากันให้รู้จักมุมที่ดีที่สุด
มุมที่แย่ที่สุดเพื่อให้เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะรักกันจริงหรือเปล่าถามว่ามองความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้อย่างไรคือสำหรับผมจริงจังทุกความสัมพันธ์ไม่เคยอยากเสียใจกับความสัมพันธ์ในทุกครั้งผมจริงจังมากๆในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในตอนนี้ผมจริงจังและโฟกัสกับน้องครับกับความรักครั้งนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลายอย่างครับตอนแรกคิดว่าน้องเป็นเด็กอายุ20ต้นๆแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆมีหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาทำให้ผมอยากโฟกัสอนาคตมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องการทำงานแล้วมันมองไปถึงอนาคตที่ไกลมากทำให้เราวาดอนาคตไว้ไกลมากมันคือสิ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ยังบอกไม่ได้ว่าเราวาดอนาคตอะไรไว้บ้างแต่เราตั้งใจที่จะทำให้ถึงกลัวความรักไหมเพราะที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไม่นะครับและก็ไม่ส่งผลถึงตอนนี้ด้วยเพราะความรักแต่ละคนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจและขอบคุณปัจจุบันผมดีใจและแฮปปี้ที่ผมได้เจอคนนี้อยากทำครั้งนี้ให้เต็มที่ที่สุดหลายคนชมว่าหล่อขึ้นดูแลร่างกายออกกำลังกายเป็นประจำนอนพักผ่อนให้เพียงพอมันสุขมันล้นออกมาหรือเปล่าผมว่าทุกคนถ้าเรามีความสุขในการใช้ชีวิตร่างกายหรือว่าสุขภาพต่างๆมันก็จะออกมาดีมากๆครับตอนนี้แฮปปี้มากๆมันหลายอย่างมีละครที่กำลังจะออนแอร์แล้วก็เรื่องธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นด้วยครับ